ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโรแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโรแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโรแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะก็มีเอามาเติมด้วยสามเดือนมาเติมตอนที่มาเชียร์เยอะมากตั้งแต่วันแรกที่ได้ทำหน้าที่ก็สนุกทุกวันเลยค่ะช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือเข้ารอบ13คนค่ะอะไรที่ชินใจว่าเราจะเข้าไหมทั้งที่แบบตัวเองก็ยังไม่เข้าเยอะเลยเหมือนกันก็เลยแบบชื่อสุดท้ายนี่จะเป็นเราไหมก็แบบแอบลุ้นในใจนึกอย่างเดียวว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็เป็นความที่ท่านเมตตาเรานะคะก็ตื่นตันใจมากค่ะที่ครั้งนึงทุนกำลังอีกคนมาได้เชียร์เราไม่คิดว่าท่านจะเชียร์นางงามเลยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากสิ่งที่น้ำตาได้ใจคนไทยทั้งประเทศก็คือตอนที่ได้พูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บนเวทีตอนนั้นคิดอะไรหรือว่าความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นก็คำจากที่ได้ฟังคำถามก็ในใจก็คือนึกอยู่แค่คนเดียวเลยค่ะเพียงแค่คนเดียวเลยที่เราแบบว่านึกได้นะตอนนั้นแล้วก็อยู่กับเราตลอดไม่ว่าตันจะทำกิจกรรมอะไรหรือว่าตันจะไปไหนก่อนที่ตันจะขึ้นเวทีก่อนที่ตันจะเข้าสัมภาษณ์หรืออะไรแล้วแต่ตันจะไหว้ท่านก่อนคนแรกค่ะเพราะว่าท่านก็เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับเราเวลาที่เราอยู่หลังบ้านค่ะแบบที่แบบมาวันนี้เป็นคุณแบบอะไรคะเป็นเกี่ยวกับรอ9ค่ะก็เป็นตัวเลข9ความตั้งใจหลังจากนี้ค่ะน้ำตาลของเรามีความตั้งใจอะไรยังไงบ้างหลังจากนี้ล่ะค่ะก็ต้องดูต่อไปค่ะว่าก็มีอะไรบ้างก็อยากจะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเรียนให้จบค่ะก็อาจจะทำงานช่วยครอบครัวค่ะเพื่อนๆแต่ละประเทศก็น่ารักค่ะตันก็จะสนิทมากที่สุดกับโคลอมเบีย USA อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาก็อย่างที่บอกเห็นกันว่าตันกับแอนเดรียก็จะแบบหน้าคล้ายกันเขาก็จะบอกว่าเป็นแฝดเอเชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการแลกสายสะพายใช่ค่ะก็มีการแลกสายสะพายกันเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งมาเล่นที่ห้องตันก็แบบอยากอยู่รูมเมทกันเลยตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้เข้ามาที่ห้องก็เลยแบบนางไม่มีชุดก็เลยบอกว่าขอยืมชุดหน่อยเลยได้ค่ะอยากให้น้องตอนนี้ค่ะตอนชุดประจำชาติไหมคะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากที่เปลี่ยนชุดจากชุดราตรีก็ได้มีการใส่ชุดของชุดประจำชาติค่ะก็คือตอนนั้นตันประมาทตัวเองว่าแบบทำผมเองน่าจะแบบรอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพอทำไปทำมาแล้วมันหลุดเราก็เลยแบบรีบเดินไปรีบวิ่งไปที่ห้องทำผมแล้วแบบชุดเราก็หนักแล้วเราก็แบบพยายามเดินเร็วก็ไม่ได้เราก็ต้องแบบรีบเดินไปค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนผมถึง3รอบแล้วแบบทางกองประกวดก็มาเรียกว่าแบบไทยแลนด์หนูต้องไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนแบบ
จหายไปแล้วว่าแบบเราจะทำยังไงดีมันจะถึงประเทศเราแล้วแล้วแบบเรายังแต่งตัวยังทำไม่เสร็จเลยแล้วทุกคนก็แบบเข้ามารวมเกือบ10กว่าคนนะคะแล้วก็แบบทำยังไงดีนั่งอยู่ในนั่งนิดนึงเอ็นนิ่งแล้วก็คิดอยู่คนเดียวแบบทำยังไงดีน้ำตาจะไหลแล้วค่ะก็เลยแบบพอใส่ผมเสร็จปุ๊บเดินไปขึ้นบันไดเดินก้าวนึงเขาเรียกไทยแลนด์แล้วก็แบบออกไปแล้วทุกคนตบมือแล้วก็แบบเสียงร้องเรียกชื่อเราเลยนะคะแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบตื่นตันใจมากที่สุดเลยค่ะที่แบบครั้งนึงได้ใส่ชุดนี้ไปมีร้องไห้ความกดดันอะไรทั้งนั้นไม่เลยค่ะก็ตั้งแต่วันแรกที่ได้ไปทำกิจกรรมไม่มีวันไหนที่แบบไม่มีความสุขไม่มีวันไหนที่กดดันไม่มีวันไหนที่ท้อเลยค่ะทุกวันคือสนุกกับมันแล้วก็ไม่มีคำว่าเหนื่อยในตัวซานเลยก็อย่างที่บอกค่ะตอนแรกที่ตันบอกไปว่าทุกวันตันทำเต็มที่ทำทุกวันให้ดีที่สุดเต็มที่ทุกวันต่อให้ผลออกมาเป็นยังไงตันก็จะยอมรับในสิ่งที่ตันทำค่ะเพราะตันทำเต็มที่แล้วแต่ก็แอบเสียดายนิดนึงว่าแบบอยากจะเอามงกุฎกลับมาบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรไก็มีทางพี่ๆเบื้องหลังช่วยกันบอกอยู่ค่ะว่าแบบตอนนี้เราแบบว่ามีคนเชียร์เยอะมากเลยนะทำเต็มที่ทุกวันนะไม่ต้องกังวลอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกับเราต้องแข่งกับเวลาด้วยเราต้องแบบเตรียมตัวคือกลับมาเราก็ต้องแบบเตรียมชุดเตรียมลุคไว้ว่าพรุ่งนี้เราจะแต่งอะไรเราจะแต่งหน้าแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ตอนกลางคืนเพราะว่าตอนเช้ามาเราจะได้ไม่ต้องมานั่งรีบหาอีกแล้วก็แบบเสร็จแล้วเราก็แต่งหน้าเสร็จใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ออกไปเลยเลยค่ะเพราะว่าทุกวันคือมันเราต้องตื่นเช้าทุกวันตีห้าบ้างตีสามบ้างตีสองบ้างก็แล้วแต่ค่ะว่าต้องไปจังหวัดอื่นด้วยเราแบบมันไม่ได้แค่นั่งรถบัสไปค่ะคือเราต้องนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปที่เกาะกูอย่างเงี้ยหมายถึงที่ไทยเหรอคะที่ฟิลิปปินส์เลยได้สัมผัสตาว่าแบบว่าเราเป็นตัวเก่งของที่นี่ครับการมองอย่างมากครับทั้งในไทยเองแล้วก็ในระดับนานาชาตินะคะก็มีดูใน Facebook บ้าง Instagram บ้างอะไรก็นิดหน่อยค่ะแต่ว่าเวลาเราไปไหนอย่างเงี้ยก็ปลื้มปิ่มเวลาแบบมีคนเรียกชื่อเรามากกว่าทุกคนน่ารักมากที่นู่นน่ารักมากจริงๆกับข่าวที่เมื่อกี้ของทางค่ะว่าคะแนนอันนี้ตันยังไม่ทราบเลยค่ะทั้งพี่แจงกับตันยังไม่ทราบเลยแล้วก็เรื่องของหัวใจช่างภาพกับนางงามมิตรภาพจริงๆเราไม่ใช่ตันนะคะจริงเป็นหัวใจเป็นหัวใจเพื่อนหัวใจนางงามมิตรภาพก็เป็นโคเรียค่ะเป็นเกาหลีส่วนหัวใจช่างภาพตันไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศอะไรค่ะแต่ว่าไม่ใช่เราค่ะไม่ใช่เราโปรโมทที่สองก็ไม่คิดไม่ฝันว่าทุกคนจะเชียร์เราแล้วก็แบบรักเรามากขนาดนี้เห็นแบบหลายคนบอกว่าไม่หลับไม่นอนรีทวิตจนมือหงิกเลยทีเดียวแบบมีการนัดเวลาว่าแบบช่วงนี้นะต้องไปรีทวิตกันอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบอดหลับอดนอนทำให้ขนาดนี้ดีใจมากที่แบบเป็น1ใน85คนที่ทุกคนโหวตให้เยอะขนาดนี้ค่ะก็ต้องไปแก้บนค่ะบนที่ไหนไว้บ้างคะหลายที่มากไม่รู้ว่าแม่ไปบนที่ไหนไว้บ้างตั้งเองบนที่ไหนคะตั้งก็พระพรหมที่เดิมเลยค่ะแก้บนอะไรเราเหมือนเดิมค่ะก็ถ้าคือที่บนไว้ก็คือถ้าเข้าถ้าได้มงกุฎถ้าได้มงกุฎก็จะมีการรำ19คนแต่ว่าเปลี่ยนใหม่แล้วคือถ้าได้มงกุฎก็มีการรำ99คนแต่ว่าเราไม่ถึงตอนนี้ก็มีแค่9คนพี่แจ๊ดบอกว่าเตรียมตัวจะรำด้วยนะคะพี่แจ๊ดบอกสูงยังค่ะยังไม่ได้กำหนดวันค่ะก็ต้องดูเวลาก่อนว่าแบ
แบบเราจะมีทำอะไรต่อไปไหมก็ใครจะไปแก้บนค่ะต่างความวางชีวิตตัวเองนอกจากอะไรยังไงก็ต้องมาวางแผนอีกทีนึงค่ะว่าแบบเราจะต้องทำยังไงต่อไปก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะเรียนให้จบค่ะอย่างการในการบันเทิงนะวางแผนว่าจะไปเดินลุกไปถ่ายไปถ่ายน้ำแฝดหรือถ่ายการแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำทุกอย่างเลยค่ะอยากจะลองทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้ได้มีสาวผู้ใหญ่ที่ชอบอะไรบ้างยังเลยค่ะตอนนี้ก็ยังเราก็ไปทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่ยังไม่ได้ไปปรึกษาอะไรเลยเพราะเพิ่งกลับมาก็ได้เจอทุกคนเพิ่งจะได้คุยกันเลยเรื่องเรียนนะคะก็ต้องดูทีนึงค่ะเพราะก็ต้องย้ายมาที่กรุงเทพค่ะเพื่อที่แบบเราจะได้มีงานทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะการที่ก่อนย้อนถามไปคือก่อนที่เราขึ้นตอบคำถามมีกระแสดราม่ามานิดนึงว่าเอ๊ะแสดงความไม่มั่นใจในการตอบคำถามให้ระหว่างท่านตำแหน่งไปอะไรอย่างเงี้ยความไม่มั่นใจคือการที่เราจะตอบคำถามอย่างหนึ่งบนเวทีค่ะแล้วทุกคนมันเป็นเวทีระดับโลกมันเป็นธรรมดาที่เราจะต้องตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าตันคิดว่าตันตอบด้วยมั่นใจที่สุดแล้วแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วในการตอบในครั้งนี้ตันคิดว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามมีตามเกิดค่ะว่าเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะดราม่ากระแสนิติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ทางบัตรทองเราไม่ทำให้เราแบบนี่ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าแบบมีคนติมีอะไรด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เสพสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะตอนนี้มันคือเป็นตัวอย่างให้เราเป็นตัวอย่างการสู้ชีวิตคนหนึ่งไปได้ฝากไปถึงผู้ชมที่คอยติดตามในกำลังใจแล้วก็เอาเป็นตัวอย่างการก็สำหรับคนที่ท้อถอยหรือหมดกำลังใจไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรหรือว่าฐานะไม่ว่าจะเป็นยังไงรวยหรือจนก็อยากให้เห็นคุณค่าของตัวเองค่ะเห็นคุณค่าของความเป็นคนรักตัวเองให้มากๆแล้วก็มุ่งมั่นอดทนกันเชื่อว่าการที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งตันเชื่อมันจะมีสิ่งดีๆกลับมาในชีวิตเราเสมอค่ะอยากจะขอบคุณอะไรแฟนของเดี๋ยวก่อนนะคะใจเย็นๆนะก็ตอนก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะทุกคนเลยว่าชั้น2ชั้นล่างชั้น3ที่มารับในวันนี้ก็ขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ร่วมเชียร์ร่วมโหวตแล้วก็ให้กำลังใจตันมาตั้งแต่วันแรกที่ตันได้รับตำแหน่งตอนแรกๆก็บอกเลยว่ากดดันมากเพราะว่ากระแสก็เข้ามาโจมตีหนักมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นคำติคำชมหรือกำลังใจก็แล้วแต่ค่ะเป็นเหมือนแรงผลักดันให้ตันได้ปรับปรุงตัวเองได้เปลี่ยนตัวเองจากเด็กทั่วโลกคนนึงผู้หญิงที่ไม่เคยทำอะไรในวงการไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยมาได้มาถึงทุกวันนี้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจากใจจริงๆที่ส่งกำลังใจให้กับการในการทำหน้าที่ในครั้งนี้มันเป็นอะไรที่อธิบายยากมากค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันบอกไม่ถูกมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตตาที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้มันดีใจมากค่ะที่เราได้ชื่อประเทศไทยของเราไปประกาศบนโลกค่ะตาได้บอกว่าตอนนี้ได้ถูกตีตั้งเรามาตลอดค่ะก็อยากจะบอกแม่นะคะว่าถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีตาในวันนี้ก็อยากจะกราบขอบคุณแม่มากที่อดทนเลี้ยงดูตามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะI don't know.
กันนะ